วัสดีค่ะครูกิฟจาก The Inner Studio ค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ดูดีเห็นครูกิฟแต่งตัวแบบนี้ลูกไม่เอ่ยมาทำอะไรมีน้องๆหลายคนขอเพลงนี้เข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเป็นเพลงของพี่เก๋ไก่สไลเดอร์ชื่อเพลงว่าเรื่องของฉันก็เป็นเรื่องของฉันจะฟังว่ายังไงใจก็ใจของฉันใครจะทำไรวันนี้ครูกิฟจะมาสอนเพลงนี้เองนะคะโดยที่นี่เสื้อผ้ามาเต็มมากเลยนะคะแบบนี้เลยทีนี้เราจะมาสอนเต้นกันแล้วนะพร้อมหรือยังเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมนะคะครูกิฟจะกลับกล้องเดี๋ยวนี้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ท่อนที่1ของเพลงนี้นะคะก็คือท่อนฮุกนั่นเองที่ฮิตเต้นกันเยอะสุดๆเลยก็คือก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าเต้นกันนะคะท่าแรกเราจะกระโดดก้าวขาไปข้างหน้าแบบนี้ชึบด้วยขาข้างนี้นะคะอ่ะขออีก1รอบใหม่นะคะกระโดดใหม่นะ1 2 3ชึบก้าวขาแบบนี้นะคะทีนี้ขาได้แล้วเราก็มีมือด้วยใช้มือข้างนี้นะคะปัดออกจากศีรษะแบบนี้นิดนึงค่ะชึบทีนี้นะคะเราจะลองทําพร้อมขานะคะ1 2 3ชึบได้แล้วนะคะทีนี้เราจะบิดตัวด้วยนิดนึง45องศาประมาณนี้นะคะพร้อมกันนะทั้งมือทั้งเท้าเลยนะคะ1 2 3ชึบปัดออกแบบนี้นะคะทีนี้มือข้างนี้เราจะจับที่เอวด้วยแบบนี้นะคะลองไปพร้อมกันนะคะ1 2 3กระโดดปัดแบบนี้ทีนี้ครูกิ๊บจะร้องเพลงด้วยนะคะในท่อนที่ร้องว่าก็มันเรื่องของฉันนะคะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันแบบนี้นะคะใช้มือและขาปัดไปพร้อมกันกระโดดมาข้างหน้าอีก1รอบนะคะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันแบบนี้นะคะทีนี้ท่อนต่อไปจะฝันว่ายังไงท่อนที่2นะคะจะฝันว่ายังไงจบจากท่อนแรกที่เราปัดแบบนี้ใช่มั้ยคะเราเอาขาที่อยู่ด้านหลังมาชิดเท้าข้างหน้าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะขออีก1รอบนะคะกระโดดก็มันเรื่องของฉันจะฝันแบบนี้นะคะแล้วมือทั้งสองข้างชูนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะนิ้วที่เหลือกำไว้แล้วไขว้กันแบบนี้แล้วปัดมือออกด้านข้างชึบแบบนี้นะคะอีก1รอบนะคะไขว้กันแล้วปัดออกชึบโอเคทีนี้เราจะบิดตัวด้วยเล็กน้อยเป็นแบบนี้นะคะ1 2แบบนี้นะคะทีนี้เราก็บิดตัวแล้วมีขาด้วยนะคะนิดนึงแบบนี้1 2โอเคทีนี้ลองทำตั้งแต่ท่อนแรกนะคะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงได้ไหมคะอีก1รอบพร้อมกันนะคะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงต่อไปนะคะท่อนที่2ร้องว่าใจก็ใจของฉันอ่ะมาดูกันเลยนะคะมือประสานกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะจะประสานแบบนี้แล้วทีนี้เราจะเอามือไปทางนี้ก่อน1 2และมาตรงกลาง3แบบนี้นะคะอีก1รอบค่ะ1 2 3เราจะทำมือทั้งหมด3ครั้งนะคะทีนี้มีขาด้วยเริ่มจากขาก่อนพอขาเราจะยืนตรงแบบนี้ใช่ไหมคะยังไงจบที่ท่านี้เราจะก้าวขาไปแบบนี้ชึบแบบนี้นะคะแล้วก็บิดตัวไปด้วยชึบแล้วก็ยืนตัวตรงแบบนี้ค่ะอีกรอบนะคะเอาขากับตัวนะ1 2 3ก้าวขาไปอีกข้างนึงแล้วบิดตัวไปอีกด้านนึงแล้วก็กลับมาตัวตรงแบบนี้นะคะทีนี้มีมือด้วยลองไปพร้อมๆกันนะคะกับขาเอามือขึ้นมาก่อนไป1ด้านชึบขากับมือจะตรงข้ามกันเห็นมั้ยคะเสร็จแล้วเราเอามือไปอีกด้านนึงชึบพร้อมกับโยกตัวไปด้วยและเราเอามือมาไว้ตรงกลางพร้อมกับตัวตกชึบแบบนี้ค่ะได้ไหมคะลองอีก1รอบนะคะเอาใหม่นะ1 2 3 1 2 3ได้ไหมคะลองทีนี้ท่อนที่1กับท่อนที่2พร้อมกันเลยนะคะก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงใจก็ใจของฉันแบบนี้นะคะโอเคอีก1รอบนะคะตั้งแต่แรกเลยนะท่อนที่1กับท่อนที่2พร้อมกัน1 2 3ก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไง
จก็ใจของฉันโอเคค่ะโอเคค่ะท่อนต่อไปนะคะจะร้องว่าใครจะทำไมเราจะทำมือแบบนี้แบมือออกสองข้างด้านข้างลำตัวนะคะแค่นี้นะแบบนี้นะคะมือไม่มีอะไรเลยและเราจะเอียงหัวไปอีกด้านหนึ่งชึบของมือแบบนี้นะคะ1 2 3ชึบอ่ะลองนะคะทีนี้ขาเราจะอยู่ที่ขาท่านี้ใช่ไหมคะหมดที่ท่านี้เราจะกางขาออกมาพร้อมกับมือฮึบโอเคแยกออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเตะขาขึ้นมาหามืออีกด้านหนึ่งชึบพร้อมกับเอียงหัวแบบนี้นะคะ1 2 3ฮึบทีนี้ลองไปพร้อมเพลงนะคะไปตรงคำว่าใครจะทำไมนะคะ1 2 3ใครจะทำใหม่อีก1รอบนะคะ1 2 3ใครจะทำใหม่โอเคทีนี้เอาตั้งแต่ท่อนที่1ท่อนที่2หมดเลยนะคะรวมกันนะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงใจก็ใจของฉันใครจะทำใหม่โอเคค่ะพอเมื่อกี้เราเตะขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเอามือทั้งสองข้างมาวางด้านหน้าแขนตึงแล้วก็โน้มตัวลงมาข้างหน้าแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วยืดตัวตรงขึ้นค่ะชึบแบบนี้ลองใหม่นะคะใครจะทำใหม่ตึงตึงแบบนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเป็นท่อนที่3ค่ะจะร้องว่าก็คนมันรักสยามใจมันรักสยามเมื่อกี้เราจบที่ท่านี้ใช่ไหมคะตึงตึงทีนี้เราจะใช้มือทั้งสองข้างกอดอกแบบนี้เลยค่ะกอดอกแบบนี้เลยนะท่อนต่อไปก็คือจะเอามือจับที่เอวแบบนี้ค่ะและอีกมือนึงทำแบบนี้อย่างนี้นะคะเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยชูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วกดลงที่หัวไหล่โดยใช้นิ้วชี้กดลงที่หัวไหล่แบบนี้1 2แบบนี้นะคะลองดูนะคะ1 2 3 1 2กดหัวไหล่ลงด้วยนะอีกรอบ1 2 3 1 2โอเคค่ะทีนี้ท่อนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะกอดอกตอนที่เรากอดอกเราจะใช้ยักไหล่ขึ้น1 2 2ครั้งนะคะท่อนต่อไป1สองแบบนี้นะคะทีนี้ขาเราจบที่ท่านี้ใช่ไหมคะเราจะกระโดดขาชิดฮึบแล้วก็เฉียงตัว45องศาชึบแบบนี้นะคะพร้อมกับยักไหล่ขึ้น1 2และท่าต่อไปนะคะเอามือมาจับที่เอวข้างนี้แล้วก็มือแบบนี้ชูขึ้นมานะคะกดที่หัวไหล่ลงค่ะ1 2อีกรอบนะคะหมดด้วยที่ท่านี้ตึงตึงกระโดดนะคะ1 2 3เกาะคนมันรักสยามใจมันรักสยามแบบนี้นะคะโอเคอีกหนึ่งรอบนะคะตึงตึงอ่ะไปนะคะ1 2 3เกาะคนมันรักสยามใจมันรักสยามโอเคค่ะต่อไปท่อนที่4นะคะมาดูท่ากันเลยเมื่อกี้เราจบที่ท่านี้ใช่ไหมคะเราจบที่ท่านี้นะทีนี้เราจะเอามือชี้แบบนี้นะคะชี้ไปข้างหน้าโดยที่หงายข้อมือออกแบบนี้นะคะชี้ด้านหน้าหุบข้อศอกแบบนี้นะคะแล้วชี้เข้าหาหน้าตัวเองตึงหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเอาใหม่นะชี้ไปข้างหน้าก่อนและชี้เข้าหาหน้าตัวเองตึงหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมีขาด้วยนะคะเป็นหมดที่ท่านี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะกระโดดฮึบกระโดดกลางขาออกพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้าแล้วชี้มาหาตัวเองแบบนี้เอาใหม่นะคะ1 2 3ฮึบชี้โอเคแบบนี้นะคะท่อนต่อไปพอเราชี้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเอามือแยกออกจากกันมาจับที่เอวแบบนี้อีกรอบนะคะชี้ข้างหน้าหักข้อมือชี้มาที่หน้าตัวเองเอามือจับที่เอวเสร็จแล้วเราจะยักไหล่ขึ้น2ครั้งตึงตึงแบบนี้พร้อมกับพยักหน้า1ครั้งค่ะฮึบแบบนี้นะคะโอเคลองใหม่นะคะ1 2 3กระโดดชี้นิ้วไปข้างหน้าชี้หักข้อมือมาที่หน้าตัวเองเอามือจับที่เอวยักไหล่ขึ้น2ครั้งตึงตึงแล้วพยักหน้าฮึบแบบนี้ค่ะโอเคทีนี้เราจะลองไปพร้อมเพลงเลยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ไปดูสิมันจะยากเท่าไรโอ้โอ้แบบนี้นะคะอีกรอบนึงนะหมดที่ข้างนี้นะคะ
1 2 3ดูสิมันจะยากเท่าไหร่โอ้โอ้โอเคค่ะเอาละค่ะท่อนที่5ที่เขาจะร้องท่อนว่าโอ้โอ้นะคะทีนี้เราหมดที่ท่านี้โอ้โอ้พยักหน้าใช่ไหมคะเราจะเริ่มจับมือก่อนตั้งมือขึ้นมาแบบนี้นะคะมีนิ้วโป้งด้วยทั้ง2มือเลยเอานิ้วโป้งลูดปากลงมาข้างล่างค่ะชึบแบบนี้นะคะ2มือเลยทีละมือแบบนี้นะคะเอาใหม่นะ1ฮึบ2ลูดลงมาถึงตัวเลยนะคะและทีนี้เราจะเวฟตัวด้วยเป็นบอดี้เวฟแบบนี้นะคะลองดูนะ1 2 3 1ฮึบ2ได้มั้ยคะอ่ะลองอีกรอบนึงนะคะ1 2 3 1ฮึบ2โอเคเราได้มือแล้วทีนี้มืออีก2ท่าเราจะทำมือเป็นแบบนี้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะโดยสลับมือกันลองดูนะคะเราจะใช้มืออีกข้างก่อนจิ้มลงข้างล่างและอีกมือหนึ่งตั้งไว้แบบนี้นะคะสลับกันขึ้นลงขึ้นลง2ครั้งนะคะลองดูนะคะอีกรอบนึงนะอีกมือหนึ่งตั้งไว้ก่อน1 2 3ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะเอาแค่2ครั้งพอนะทีนี้เรามารวมกันท่านี้ในท่อนโอโอนะคะเวฟตัวด้วยนะ1 2 3 1 2 3 4อีกรอบนะคะ1 2 3 1 2 3 4ทีนี้เราได้มือกับตัวแล้วเรามีขาด้วยขาจะย่างที่เท้าซ้ายและเท้าขวานะคะเป็น1 2 34ทั้งหมด4ครั้งนะคะโดยที่ตัวจะหันไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4ทีนี้ลองทำพร้อมมือแล้วก็ตัวนะคะ1 2 3โอ้โอ้โอ้1 2 3 4ได้ไหมคะอีก1รอบนะคะลองนะคะหมดที่ท่าโอ้โอ้พยักหน้าไปค่ะ1 2 3 1 2สามสี่หลังจากที่เราหันข้างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วนะคะเราจะหันตัวมาข้างหน้าพร้อมกับก้าวเท้าหนึ่งสองแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ฮะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอามือขึ้นมาชึบแบบนี้ไว้ที่ตัวด้านหน้าอีกมือหนึ่งชึบแบบนี้นะคะเป็นกากบาทไว้นะเป็นตัว X ไว้นะคะแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราจะก้มตัวมาด้านหน้าพร้อมกับทำมือเป็นแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมใช้ปลายนิ้วจิ้มลงพื้นแบบนี้นะคะพร้อมกับก้มตัวลงไปด้านหน้าชึบให้หน้าอยู่ตรงระหว่างมือของเราทั้งสองมือนะคะแล้วเอียงหัวไปอีกด้านหนึ่งตึงแล้วเอียงกลับตึงแบบนี้ค่ะลองใหม่นะคะอีกรอบนึงนะหันตัวจากด้านข้างมาข้างหน้าค่ะ1 2 3 4 5ได้ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากท่านี้ปุ๊บเราแบมือขับแค่นี้แล้วก็กลับตัวมาที่เดิมแบบนี้นะคะลองอีก1รอบนะคะหันตัวจากด้านข้าง1 2 3 1 2 3 45 6 7โอเคค่ะในทีนี้เราจะลองร้องเพลงไปพร้อมกันนะคะ1 2 3ดูสิมันจะยากเท่าไรโอ้โอ้แบบนี้นะคะโอเคทีนี้ท่อนต่อไปท่อนสุดท้ายของเพลงนะคะเราจะพร้อมหมดจากที่โอ้โอ้เสร็จแล้วเราจะให้กำมือแบบนี้ค่ะกำมือแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้ค่ะชึบแล้วเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วหมุนกลับค่ะหมุนชึบแล้วเอียงไปอีกด้านหนึ่งโอเคอีกหนึ่งรอบนะคะลองนะคะโอ้โอ้เสร็จปุ๊บนะคะหมุนกำมือเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุนกลับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ค่ะพร้อมกับศีรษะด้วยนะคะหนึ่งสองสามฮึบหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะทีนี้เราได้มือกับศีรษะแล้วทีนี้มีเท้าด้วยนะคะเท้าเราจะแค่เอามาชิดกันแบบนี้1ฮึบ2สลับกันแบบนี้นะคะลองดูนะคะ1 2ไปค่ะ1 2 3
10โอเคค่ะทีนี้ท่าต่อไปเราจะใช้มือที่กำอยู่นะคะปัดออกไปด้านข้างยกแขนสูงๆชึบอีกข้างนึงค่ะชึบแบบนี้ลองใหม่นะคะ1 2 3 1 2โอเคปัดออกไปด้านหลังเลยนะคะยกแขนสูงๆนะ1 2 3 1 2ทีนี้มีขาด้วยนะคะ1 2 3ปัด1 2โอเคเราจะใช้ขาจิ้มไปใช้ปลายนิ้วเท้าจิ้มที่พื้นแบบนี้นะคะ1ฮึบ2แบบนี้นะคะลองดูนะตั้งแต่ท่านนะคะ1 2 3ชึบฮึบ1 2 3 4ต่อไปนะคะจากท่านี้เราจะปัดลงด้านล่างแขนที่อยู่ข้างบนปัดลงมาข้างล่างชึบข้างล่างอีกข้างนึงชึบแบบนี้นะคะเอาใหม่นะ1 2 3 1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะขออีก1รอบนะคะเราหมดที่ท่านี้ไว้นะคะชึบทีนี้เราจะมีขาด้วยนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6ขาทำเหมือนเดิมเลยนะคะแค่ใช้ปลายนิ้วเท้าแตะพื้นปลายนิ้วเท้าแตะพื้นแบบนี้นะคะโอเคโอเคค่ะทีนี้เราจะมาลองเต้นพร้อมกับเพลงเลยนะคะลองดูนะคะ1 2 3ก็มันเรื่องของฉันจะฝันว่ายังไงใจก็ใจของฉันใครจะทำไม่ตื่นตื่นก็คนมันรักสยามใจมันรักสยามดูสิมันจะยากเท่าไรโอ้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 มันก็คงไม่ยากเท่าไรโอ้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 มันก็คงไม่ยากเท่าไรแค่นี้เองเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเต้นกันได้ไหมเอ่ยอย่าลืมกลับไปฝึกซ้อมกันเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถชมคลิปเต็มเพลงนี้ได้ที่ช่อง The Inner Studio นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งเอาไว้ดูด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้รับชมทันค่ะแล้วมาเจอกับครูกิฟต์ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอยากจะฟังไม่ต้องกลัวเสียงใครก็เชื่อในฝันฟังเสียงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ช่อง The Inner Studio กดติดตามสีแดงกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากันแล้วนะคะบ๊ายบาย